สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาลดหน้าท้องกันแบบง่ายๆครับด้วยท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆที่คุณสามารถนอนออกกำลังกายได้ที่บ้านครับสำหรับท่าแรกให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นให้คุณพยายามดันตัวขึ้นโดยการใช้แขนของคุณเป็นแรงผลักนะครับเป็นท่าซิทอัพแบบง่ายๆที่คุณสามารถช่วยลดหน้าท้องได้แบบสบายๆซึ่งคุณสามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้ท่านี้จะเป็นประโยชน์มากครับสำหรับผู้ที่ต้องการลดหน้าท้องลดน้ำหนักและลดความอ้วนเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะออกกำลังกายทั้งหมด10ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับสำหรับการออกกำลังกายท่าแรกคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆตึงกระชับมากยิ่งขึ้นเอาละครับก็สู่ท่าที่2ท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายช่วงเวียนหน้าท้องเช่นเคยครับคราวนี้เราจะนอนออกกำลังกายเหมือนเคยให้คุณจัดเตรียมท่านอนออกกำลังกายในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นให้คุณทำท่าการออกกำลังกายด้วยการผักขาขึ้นไปด้านบนในลักษณะนี้ครับท่านี้ให้คุณยกขาขึ้นเท่าที่จะทำได้นะครับท่านี้จะสามารถช่วยลดหน้าท้องสลายไขมันส่วนเกินทางด้านต้นขาและสะโพกได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังสามารถช่วยยกกระชับและลดไขมันได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้กันนะครับแบบต่อเนื่องกันเลยสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้เราจะออกทั้งหมด10ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับผมแน่ใจได้เลยว่าหน้าท้องคุณจะต้องร้อนพราวอย่างแน่นอนเมื่อออกกำลังกาย2ท่านี้แล้วเอาเลยครับเข้าสู่ท่าออกกำลังกายท่าที่3ท่าออกกำลังกายท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายในการช่วยยกกระชับหน้าท้องเช่นเคยครับรวมไปถึงช่วยดูแลต้นขาและสะโพกได้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้กันในท่านอนนะครับให้คุณจัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะดังต่อไปนี้ให้คุณนอนราบลงไปในลักษณะนี้ครับหลังจากนั้นก็เริ่มออกกำลังกายครับด้วยการตีเข่าขึ้นมาข้างบนในลักษณะนี้สลับด้านกันครับท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อทางด้านต้นขาสะโพกและประโยชน์สูงสุดนั่นก็คือหน้าท้องส่วนล่างแก้ปัญหาท้องป่องท้องโตได้ครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อ
สัดส่วนเหล่านี้จึงกระชับมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันครับทางด้านขวามือทั้งหมด10ครั้งซ้ายมือเช่นเดียวกันครับ10ครั้งรวมกันเป็น20ครั้งนะครับคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับตอนนี้คุณออกกำลังกายได้ครึ่งคลิปวิดีโอของเราแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปและชุมชน YouTube นะครับผมสัญญาว่าผมจะไปตามไปอ่านทุกคนเลยสำหรับท่าออกกำลังกายท่านี้จะสามารถช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินตามบริเวณเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่4ครับท่าที่4นี้เป็นท่าการออกกำลังกายทางด้านการช่วยดูแลต้นขาสะโพกและหน้าท้องโดยเฉพาะหน้าท้องนะครับมันจะมีประโยชน์มากเรามารู้จักกับท่านี้ในท่านอนครับท่านี้ให้คุณจัดเตรียมการออกกำลังกายในลักษณะนี้หลังจากนั้นให้คุณออกกำลังกายด้วยการเตะขาขึ้นไปด้านบนในลักษณะนี้ครับทำสลับกันทั้งสองด้านประโยชน์ของมันก็จะสามารถช่วยสลายไขมันต้นขาหน้าท้องและสะโพกได้ถ้าหากคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันซึ่งสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกและหน้าท้องได้เป็นอย่างดีครับเอาละครับอย่ารอช้าและเจาะกำลังกายทั้งด้านขวามือ10ครั้งซ้ายมือเช่นเดียวกันครับ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยนะครับยอดเยี่ยมมากครับเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อของคุณนั้นตึงกระชับมากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินได้อีกด้วยเอาละครับเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายในท่าต่อมานะครับท่าออกกำลังกายท่อที่5ท่าออกกำลังกายท่าที่5นี้เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายๆครับที่สามารถช่วยดูแลกล้ามเนื้อส่วนด้านข้างลำตัวได้เป็นอย่างดีในท่านี้ให้คุณนอนลงในท่าจัดเตรียมครับหลังจากนั้นให้จัดเตรียมท่าออกกำลังกายในลักษณะนี้ให้คุณเหวี่ยงขาไปทางด้านข้างในลักษณะนี้นะครับทำสลับกันท่านี้จะสามารถช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อทางด้านข้างลำตัวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะทางด้านข้างเอวและสามารถช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินและเซลลูไลท์ได้อีกด้วยเมื่อคุณออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องกันครับจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนแล้วจะออกกำลังกายทางด้านขวามือ10ครั้งทางด้านซ้ายมือ10ครั้งรวมกันทั้งหมดเป็น20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับกับการออกกำลังกายกับเราในครั้งนี้ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับในการนอนออกกำลังกายครับ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ถ้าหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าหากใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมและทีมงานต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปของเราและอย่าลืมกด Subscribe ทางด้านนี้แล้วเรามีวิดีโอคลิปใหม่ๆอยู่ด้านนึงเรารักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีเพราะฉะนั้นมาออกกำลังกายด้วยกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปแล้วเจอกันครับกับง่ายๆที่บ้านสุขภาพดีได้